กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทันสภาพสวีทขนาดนี้เบบีคนที่สามไม่นานเกินรอกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทันสภาพสวีทขนาดนี้เบบีคนที่สามไม่นานเกินรอกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทันสภาพสวีทขนาดนี้มีแพลนจะต้องกลับไปทำงานที่ประเทศจีนแต่ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาดอีกระลอกหนึ่งในประเทศไทยไม่รู้ว่าจะยังได้ออกไปทำงานอยู่หรือเปล่าสำหรับนักแสดงหนุ่มตีบี้ทันสภาพสามีสุดหล่อของสาวหมวยร่างมินิกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์กุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทันสภาพสวีทขนาดนี้ที่ล่าสุดกุ๊บกิ๊บและบี้ที่โพสต์รูปในไอจีเที่ยวอย่างสนุกสนานและแอบสวีทกันเต็มที่กับรูปที่จูบดูดดื่มท่ามกลางบรรยากาศสนามกอล์ฟกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทันสภาพสวีทขนาดนี้เกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนอ่านข่าวบี้ทันสภาพเตรียมห่างลูกเมียกลับไปทำงานที่จีนแรมปีลูกคนที่สามแพลนไว้หลังกลับมาอ่านข่าวบี้ทันสภาพเตรียมไปจีนปีหน้าถ่ายซีรีส์ยาว3เรื่องหวั่นไปนานไม่ได้เจอลูกเมียกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์บี้ทันสภาพสวีทขนาดนี้คราวนี้ชาวเน็ตเข้ามาแซวว่ารอลูกชายคนที่สามน้องเป่าปากอยู่มาพร้อมเลี้ยงและคนที่สามต้องมาละมั้งเป็นต้น การเมียเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่เยียวยาประชาชนยังไงการเมียเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีโควิดระบาดรอบใหม่รัฐบาลเยียวยาประชาชนยังไงหลังต้องกักตัวเองไม่มีงานแต่ภาระเท่าเดิมการเมียเสกฝากคำถามถึงนายกรัฐมนตรีจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบกันทั่วหน้ารวมไปถึงศิลปินดารานักร้องที่ถูกยกเลิกงานแทบทั้งหมดงานนี้ทำเอาการวิภากรภรรยาร็อกเกอร์ดังเสกโลโซถึงกับทนไม่ไหวร่ายยาวตั้งคำถามถึงนายกรัฐมนตรีถึงมาตรการเยียวยาประชาชนโดยก่อนหน้านี้สามีสูญเงินหลายล้านจากประกาศปิดผับบาร์ตามที่กทม.มีประกาศคำสั่งทั้งนี้การวิภากรได้โพสต์รูปพร้อมเขียนข้อความว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นที่เข้าใจได้นะคะมันเป็นวิกฤตระดับโลกแต่เราในฐานะศิลปินนักร้องนักดนตรีขอบอกว่าตกงานอีกแล้วก็ไม่ได้ฟูมไฟอะไรเพราะก็ไม่กล้าออกไปเล่นเหมือนกันแต่อยากจะถามรัฐบาลและท่านนายกว่าท่านมีวิธีการช่วยเหลืออะไรหรือยังคะไม่ได้ติดตามข่าวเลยไม่รู้งานไม่มีแต่ภาระเท่าเดิมมีการเยียวยากันยังไงบ้างหรือยังเช่นมีพักหนี้จริงๆหรือยังพักหนี้จริงๆนะไม่ใช่มาพักแล้วทบดอกเบี้ยอีกต่างหากท่านสั่งปิดนู่นปิดนี่ไม่ให้ปัจฉะออกไปไหนกักตัวเองก็เคคะทำตามทุกอย่างแต่ไหนคือการประกาศเยียวยาประชาชนไม่ได้ต่อว่าคะแต่คือตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้ารู้อยู่ว่ายังไม่ล็อกดาวน์แต่ตอนนี้เราได้รับผลกระทบเต็มๆรบกวนช่วยเหลือประชาตาดำๆอย่างพวกเราไวหน่อยนะคะขอบคุณเข้าไว้ล่ะค่ะอ้ำพัชราภาเปิดคลิปที่พี่เบิร์ดอวยพรดีใจหนักมากนั่งดูแล้วยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันทำเอาซุปตาสาวอ้ำพัชราภาชัยเชื้อถึงกับหัวใจพองโตขึ้นมาเลยทีเดียวเมื่อได้เห็นคลิปที่ดาวค้างฟ้าอย่างเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตอวยพรวันปีใหม่ส่งตรงมาให้ถึงตัวเองโดยอ้ำพัชราภาได้โพสต์คลิปดังกล่าวเพื่อเก็บไว้เป็นที่ความทรงจำในอินสตาแกรมเอาขีดล่างแผ่ตราป้าพร้อมเขียนแคปชั่นที่บ่งบอกอาการดีใจสุดๆไว้ว่าขอบพระคุณพี่เบิร์ดมากๆเลยนะคะได้รับคลิปนี้ในวันที่หนึ่งนั่งดูยิ้มคนเดียวอยู่หลายวันดีใจมากเลยค่ะพี่เบิร์ดขอให้พี่เบิร์ดมีความสุขมากๆนะคะรักพี่เบิร์ดตั้งแต่เด็กจนโตและจะรักจนอ้ำแก่เลยค่ะ
พี่คือไอดอลในทุกๆเรื่องพี่คือแรงบันดาลใจให้อ้ําออกกำลังกายถึงแม้จะนานออกทีก็ตามแต่จะพยายามนะคะรักพี่นะคะและขอบคุณอาจารย์ช้างนะคะที่ส่งคลิปมาให้งานนี้เพื่อนพ้องในวงการที่ได้เห็นต่างก็เข้ามากรี๊ดแทนกันยกใหญ่ซึ่งทางด้านแฟนคลับหลายคนก็ได้เข้ามาคอมเมนต์และบอกด้วยว่าทั้งสองคนนี้เปรียบเสมือนซุปตาร์อันดับต้นๆของวงการบันเทิงไทยอีกทั้งยังอดยิ้มไม่ได้ที่เห็นอ้ําและพี่เบิร์ดมีโมเมนต์น่ารักๆแบบนี้ให้แก่กัน น้ำตาท่วมเจนนี่หอบเงิน1 ล้านเซอร์ไพรส์แม่แจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินพ่อในปีใหม่น้ำตาท่วมจอเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเผยคลิปโมเมนต์สุดประทับใจหอบเงิน1 ล้านบาทเซอร์ไพรส์คุณแม่เกดแจงเหตุไม่มีคลิปให้เงินคุณพ่อในเทศกาลปีใหม่ถือเป็นนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ยอดกตัญญูอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DM ที่เจ้าตัวมุ่งมั่นทำตามความฝันจนทุกวันนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นเจ้าของค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นที่มีศิลปินในค่ายเป็นจำนวนมากล่าสุดเจนนี่เผยคลิปแรกของปี2564เซอร์ไพรส์แม่1 ล้านบาททางช่อง YouTube ค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นซึ่งเธอบอกว่าที่ผ่านมาเจนนี่เคยให้บ้านที่อยู่รถและความสุขแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยให้แม่คือเงิน1 ล้านบาทซึ่งสาเหตุที่ทำคลิปวิดีโอนี้ออกมาเนื่องจากอยากเก็บโมเมนต์สุดประทับใจที่ครึ่งหนึ่งในชีวิตเคยให้เงินแม่1 ล้านบาทในอายุ25 ปีอีกทั้งช่วงนี้เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้ไม่มีคอนเสิร์ตจึงหันมาถ่ายคลิปบ่อยมากขึ้นโดยเจนนี่ได้วางแผนกับแฟนหนุ่มในเงินเจตรินสีสังเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการบอกคุณแม่เกดว่าจะได้ถ่ายคลิปรีวิวบ้านที่เพิ่งรีโนเวทใหม่และให้คุณแม่แต่งตัวสวยๆรอแต่แท้จริงแล้วจะแอบเอาเงิน1 ล้านบาทใส่กล่องของขวัญทั้ง2 กล่องโดยหลอกคุณแม่ว่ากล่องหนึ่งมีเงินจำนวน10,000 บาทและอีกกล่องมีเงิน100,000 บาทแต่ความจริงแล้วมีเงินล้านทั้ง2 กล่องทันใดนั้นคุณแม่เกดเห็นกล่องของขวัญทั้ง2 กล่องก็ตื่นเต้นสุดๆบอกว่าไม่ชอบการเซอร์ไพรส์เลยพร้อมยกกล่องของขวัญทั้ง2 กล่องเพื่อทดสอบความหนักและเลือกกล่องที่เบากว่าแต่พอเปิดกล่องของขวัญเท่านั้นคุณแม่เกดดีใจแบบสุดๆเพราะคิดว่าตนเองได้เงินแสนพอนับไปกลับพบว่าเป็นเงินจำนวน1 ล้านบาททำเอาคุณแม่เกดถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจเพราะชีวิตนี้ไม่เคยจับเงินล้านมาก่อนซึ่งเจนนี่เผยว่าเงิน1 ล้านบาทถือเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่ที่เลี้ยงดูเจนนี่มาตั้งแต่เกิดซึ่งปีที่ผ่านมาครอบครัวจอดดราม่าอย่างหนักทำให้คุณแม่เกดไม่ค่อยยิ้มโดยปีนี้จึงถือโอกาสมอบเงิน1 ล้านเพื่อให้แม่ยิ้มรับทรัพย์ส่วนที่ไม่เห็นคลิปให้เงินคุณพ่อนั้นเจนนี่เผยว่าได้ทำเซอร์ไพรส์เรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้ออกสื่อเท่านั้นเบลล่าควงเวียขับรถเที่ยวอวดมุมสวยบ้านที่เขาใหญ่น่าอยู่มากยืนยันด้วยภาพอีกครั้งว่าไม่ใช่คู่รักที่แอบเลิกกันเงียบๆแน่นอนคู่นี้เพราะยังหวานกันข้ามปีจริงๆสำหรับคู่ของนางเอกสาวเบลล่าราณีกับหวานใจพระเอกหนุ่มเวียสุกลวัฒน์ที่ล่าสุดก็ควงกันขับรถเล่นไปเที่ยวด้วยกันอีกแล้วถึงแม้จะไม่มีรูปคู่แต่ดูยังไงก็หวานเพราะมีภาพในมุมเดียวกันที่ผลัดกันเป็นตากล้องให้กันแถมยังชมกันเก่งไม่เฉพาะเวียเพราะเบลล่าเองก็ชมเวียเหมือนกันว่าคนถ่ายเก่งและเท่มากทำเอาแฟนๆที่ติดตามความรักของคู่นี้ก็ฟินไปตามๆกันอยากจะขอรูปคู่เวียเบลล่ากันใหญ่สำหรับทริปนี้และนอกจากความหวานแล้ว
ก็ยังได้เห็นเบลล่าโพสต์ภาพบ้านพักที่เขาใหญ่กับมุมสวยๆที่แสนร่มรื่นมีต้นไม้เยอะมากมีแต่คนชมว่าบ้านน่าอยู่มากเหมาะกับวันพักผ่อนจริงๆเวียหวานใส่เบลล่าแต่คอมเมนต์เดือดชักคนโยงเป็นคู่รักเลิกกันเงียบๆเวียมาคนแรกโพสต์ชื่นชมเบลล่าในวันเกิดสมตำแหน่งคนอวดแฟน2020